เลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE ID MASTERMING 6666ฮ่าๆลัคนาราศีตุลนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่30สิงหาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่5กันยายนนะเจเต้กินน้ำชาก่อนนะครับชาวลัคนาราศีตุลคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนนะครับและดาวศุกร์ของคุณยังคงโคจรอยู่ในเรือนวินาศอยู่กับดาวพุธนะแล้วก็มีดาวอาทิตย์นะครับไปครองอยู่ในเรือนราพะอยู่กับดาวอังคารคู่ศัตรูแต่ดาวอาทิตย์นั้นได้ตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีนะอยู่ในเรือนราพะนะครับต้องบอกแบบนี้ว่าดาวอังคารเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินไปอยู่ในเรือนราพะดาวเรือนเจ้าเรือนลาภกับราพะอยู่ด้วยกันในเรือนราพะโอ้ยฟังแล้วงงแต่เอาเป็นว่าการเงินคุณยังแน่นปึกนะฟิตปังอยู่แต่รายจ่ายก็เยอะนะมีเรื่องกระตุ้นให้เสียเงินตลอดเวลาจริงๆมีเรื่องกระตุ้นให้เสียเงินตลอดเวลาโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับเพศตรงข้ามดูให้ดีนะฮะชาวลัคนาราศีตุลนะบอกกันไว้อย่างเงี้ยชัดๆเลยนะไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยหรอกนะครับแต่ว่านะครับดาวเสาร์เองนั้นยังคงครองอยู่ในเรือนพันธุได้ตำแหน่งเป็นปัญจมหาบุรุษโยกและดาวเสาร์เองเป็นเกษตราธิบดีเล็งไปยังดาวเกตอาจจะมีการติดต่องานบางอย่างเข้ามาโดยที่คุณเองไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหมายเป็นความฟุกๆบางอย่างแต่ชาวตุลนี่ต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ไม่อยากจะอยู่บ้านนะแต่มันจำเป็นต้องอยู่ใจจริงก็อยากจะไปนู่นไปนี่ตลอดเลยในช่วงจังหวะตรงนี้วันจันทร์พฤหัสศุกร์เสาร์ดีนะติดต่ออะไรเข้าที่เข้าทางได้ผลนะครับแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนดีวันอังคารเป็นวันที่จะมีเรื่องหงุดหงิดทะเลาะกับแฟนหรือคนในครอบครัวนะครับระวังนะเรื่องเล็กๆน้อยๆขัดแย้งกันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่โตได้นะครับจะมีการจับพงจับผิดอะไรก็ไม่รู้และชาวตุลแม่งก็ดาวเจ้าตัวเสือกไปเดินเป็นวินาศอีกทำให้บางทีแล้วไอ้กูเองนั่นแหละมีเรื่องให้เขาจับผิดอ่ะไปว่าเขาไปก่อนอย่างเดียวก็ไม่ถูกหรอกไอ้เราเองก็มีพิรุธเหมือนกันชาวตุลดูให้ดีนั่นน่ะช่วงวันอังคารนะครับวันพุธนั้นจะหงุดหงิดนะไม่อยากจะอยู่บ้านอยากจะไปนู่นไปนี่อยากจะออกไปทำอะไรสักอย่างนึงที่ตัวเองอยากกระทำนะฮะหรืออยากจะมีความรู้สึกอึดอัดใจอ่ะพฤหัสศุกร์เสาร์แฮปปี้ขึ้นนะครับแฮปปี้ขึ้นแล้วก็วันอาทิตย์ระวังเรื่องเสียเงินเสียทองนะต้องบอกก่อนมีวันเดียวในสัปดาห์นะ มีวันเดียวนะครับอย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีตุลระวังเรื่องเอกสารสัญญาเรื่องคำพูดตัวเองนิดหนึ่งอะไรที่ไม่มั่นใจอย่าไปตกปากรับคำกับใครง่ายๆเดี๋ยวเสียคนเสียของเช่นไปตกลงแล้วถึงเวลาแล้วไม่เป็นไปอย่างนั้นเนี่ยอย่างเงี้ยโดยเฉพาะเรื่องนัดหมายเรื่องเงินโดยเฉพาะเรื่องนัดหมายและเรื่องเงินอย่าไปตกลงอะไรกับใครซีซัวเข้าใจไหมเดี๋ยวนำปัญหายุ่งยากมาให้แล้วทำให้คุยกันไม่เข้าใจเสียเครดิตเสียคำพูดกันเปล่าๆนะเรื่องความรักก็บอกไปแล้วคนมีครอบครัวระวังเรื่องจุกจิกเรื่องขัดแย้งเรื่องจับผิดนะบางทีก็ไปขุดคุยเอาเรื่องที่เคยทะเลาะ กันมาแล้วมาคุยทำให้งุนงิดกันเปล่าส่วนคนโสดมีโอกาสจะไปเจอกับใครคนใดคนหนึ่งนะแต่เป็นการเจอกันแบบเปิดเผยไม่ได้ทั้งคู่เท่านั้นแหละโชคดีนะครับออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงหงแบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโงเฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล